ถ้าคุณมีความจำเป็นจะต้องอัพสกิลในเรื่องอะไรแล้วคุณอัพสกิลสิ่งนั้นแล้วมันส่งผลกับ business impact มันเกิดประโยชน์ทั้งตัวพนักงานเองเขาก็จะรู้สึกว่าเออช่วยให้เขาทำงานได้ดีขึ้นหัวหน้างานก็จะรู้สึกว่าเออทำให้พนักงานฉันทำงานดีขึ้นผู้บริหารก็รู้สึกเออลงทุนในสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ไปลงทุนในอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ต้องบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่อาจารย์มักจะเจอก็คือทำอะไรถูกไหมตอบโจทย์อะไรอยากจะเรียนถามพี่ชูครับว่าทีนี้ในองค์กรหลายองค์กรนะครับที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีการปลูกฝังเรื่องการรักการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนรู้อย่างจริงจังโดยด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 เข้ามาเนี่ยครับทำให้จะต้องปรับตัวจะต้องเรียนรู้จะต้องอัพสกิลรีสกิลคนในองค์กรนะครับอยากจะขอเคล็ดลับพี่ชูว่าแล้วเราจะสร้าง learning culture ยังไงให้ง่ายและเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดครับพี่ชูว่าในสถานการณ์ที่เราเจออยู่ตอนนี้นะคะ priority เป็นเรื่องสำคัญ priority and focusนะคะอันนี้น่าจะเป็นทิปง่ายๆสำหรับเราง่ายๆเลยก็คืออะไรที่เป็นสิ่งที่จำเป็นอะไรที่ไม่เรียนไม่ได้อะไรที่ non negotiable อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะเรียนก่อนแล้วเราค่อยไปเสริมสิ่งซึ่งน่าจะเป็น nice to know in the future เพราะว่าถ้าคุณมีความจำเป็นจะต้อง up skill ในเรื่องอะไรแล้วคุณอัพสกิลสิ่งนั้นแล้วมันส่งผลกับ business impact มันเกิดประโยชน์ทั้งตัวพนักงานเองเขาก็จะรู้สึกว่าเออช่วยให้เขาทำงานได้ดีขึ้นหัวหน้างานก็จะรู้สึกว่าเออทำให้พนักงานฉันทำงานดีขึ้นผู้บริหารก็รู้สึกเออลงทุนในสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ไปลงทุนในอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ต้องบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่อาจารย์มักจะเจอก็คือทำอะไรถูกไหมตอบโจทย์อะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ชูว่าทิปส์อันที่ง่ายที่สุดคือ priority และ focus ทีนี้ถ้าสมมติว่าคนในองค์กรอาจจะรู้สึกแต่ตอบไม่ได้ว่ารู้แหละว่าจะต้องเปลี่ยนแล้วจะเริ่มจากวิชาไหนดีสกิลไหนดีครับเราจะมีจุดสังเกตหรือมีมุมคิดยังไงไหมครับว่าเอ้ยงั้นถ้า priority and focus งั้นเริ่มจากสกิลนี้ก่อนเราจะต้องดูจากอะไรก่อนบ้างครับพี่ชูจะทำงานทุกครั้งโดยเอา business centric เป็นที่ตั้งครับนะคะพี่ชูจะบอกน้องๆเสมอว่าฟังเสียงของธุรกิจฟังเสียงผู้บริหารฟังซิว่าผู้บริหารต้องการสกิลอะไรอย่างเช่นตัวอย่างที่เราเจอนะคะอย่างตอนสมัยที่พี่ชูต้องอยู่ในบริษัท Microsoft เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนคนขายของของเราครับเซลล์ของเราเนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็นคนขายเค้าเรียกอะไรซอฟต์แวร์ครับเนาะขายไลเซนส์สบายจะตาย ขายไลเซนส์ขายเสร็จแล้วใช้ไม่ใช้ก็เรื่องของมันใช่มั้ยคะเมื่อยุคนึงเปลี่ยนมาเนี่ยเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยการขายไลเซนส์เพราะว่าในยุคที่มันเป็นคลาวด์เบสสิ่งสำคัญก็คือเซอร์วิสกับคอนซัมชันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขายของต้องไม่ขายไลเซนส์แต่ต้องขายว่าเขามีประโยชน์ยังไงทำไมลูกค้าถึงต้องซื้อเราเพราะฉะนั้นนี่คือสกิลเบสที่ต้องการดังนั้นมันจะต้องเปลี่ยนจากลักษณะของการที่เป็นการขายไลเซนส์มาสู่การขายโซลูชันแต่พอเราเข้าใจโจทย์ตรงนี้ปุ๊บละเราก็จะต้องรู้ว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องใส่สกิลเรื่องของการพิชโซลูชันไม่ใช่การพิชโปรดักต์เราจะต้องมีวิธีการในการทำสตอรี่อะไรนะคะเพราะฉะนั้นพี่ว่าจริงๆเราต้องกลับเข้าไปเข้าใจโจทย์ของธุรกิจแล้วเราก็ค่อยมา identify ว่าสิ่งที่ธุรกิจต้องการนั้นเนี่ยมันมีสกิลเซตอะไรบ้างอย่างในบริษัทล่าสุดที่พี่ยูอยู่เนี่ยเขาเป็นลักษณะบริษัทที่ทำธุรกิจโครงการเยอะมากครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปก็คือเรื่องของการบริหารโครงการการบริหารความเสี่ยงการบริหารต้นทุนการบริหารรีซอร์สการเจรจาต่อรองกับพาร์ทเนอร์นะคะหรือแม้กระทั่งการเข้าใจธุรกิจใหม่ๆที่เราเข้าไปเพราะว่ามันเป็น new business model หมดเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่มีใครสอนเราแต่เราจะต้องตีความหรือตีโจทย์จาก business ก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น priority ที่เราจะกลับไปขายของกับผู้บริหารของเราได้ว่าเราจะทำหลักสูตรเหล่านี้นะไม่ใช่หลักสูตรที่เรานึกมาเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสรุปก็คือว่าเราเริ่มต้นจาก business objective เป็นตัวตั้งนะครับว่าจากปัจจุบันไปถึงอนาคตที่เราต้องการไปเนี่ยคนน่าจะขาด capability อะไรใช่ไหมครับพี่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถอดรหัสออกมาว่าอย่างเช่นตะกี้ถ้าเป็นของ Microsoft ถ้าจะเป็นการขายไปเป็นที่ปรึกษามากขึ้นจากการขาย product การกลายเป็น solution based
เซลล์อาจจะต้องมีเรื่องของ consultative selling ใช่ไหมครับเราต้องถามมากขึ้นจากแต่เดิมที่อาจจะเป็นการแค่ให้ข้อมูลเป็นการถามมากขึ้นแล้วก็ที่ที่สองก็จะต้องทำเรื่องของการเป็นโปรเจกต์เบสมากขึ้นใช่ไหมครับเนาะการคำนวณอะไรต่างๆก็จะต้อง up skill re skill ก็สรุปก็คือเริ่มจาก business objective แล้วก็ decode ออกมาถ้าเริ่มต้นจากตรงนี้ผมว่ามันถูกใจทุกคนนะครับพี่ชุอย่างน้อยถูกใจผู้บริหารแล้วล่ะนะครับเนาะแล้วก็ line manager แล้วก็ตัวคนที่ผ่านการ training เองเขาก็รู้สึกว่า training แล้วเขาเอาไปใช้เนี่ยเขาเห็นผลว่าเขาทำงานมีความสุขมากขึ้นลูกค้ายอมรับเขามากขึ้นรายได้ผลตอบแทนมากขึ้นมันก็เป็นแรงขับดันให้เขาเกิดโมเมนตัมในการอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นครับ